สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เกิดปัญหากรณีที่ลืมรหัสผ่านการเข้าใช้งานของ Shopee นะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีการแก้ง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันทีละขั้นตอนเลยครับก็ในส่วนอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอป Shopee เลยเนาะโอเคจากนั้นนะครับกดไปที่ฉันนะครับถ้าเราลืมรหัสผ่านนะครับและออกจากระบบหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะให้เรานะครับกดเข้าสู่ระบบเลยโอเคสำหรับวิธีการแก้ลืมรหัสผ่านนะครับเราจะต้องจำอีเมลนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อใช้ในการรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับก็ส่วนมากเบอร์โทรหรืออีเมลนะครับมันจะมาอยู่ตรงช่องนี้เนาะถ้าเพื่อนๆจำเบอร์โทรไม่ได้นะครับก็สามารถนำเบอร์โทรตรงนี้ไปใช้ในการรีเซ็ตรหัสผ่านเลยครับให้เรานะครับกดไปที่ลืมรหัสผ่านนะครับจากนั้นในหน้านี้นะครับให้เรากรอกเบอร์โทรหรืออีเมลของเราเข้าไปเลยสมมติว่าผมกรอกเป็นเบอร์โทรให้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเมื่อกรอกเบอร์โทรเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปเลยโอเคตรงนี้นะครับให้เราใส่รหัสยืนยันให้ถูกต้องนะครับใส่รหัสยืนยันเรียบร้อยนะครับกดตกลงเลยโอเคมันก็จะส่งรหัส OTP นะครับไปที่เบอร์โทรของเราเนาะถ้าเป็นอีเมลมันก็จะส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลของเรานะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เรากรอกไว้ตั้งแต่ที่แรกเนาะถ้าเบอร์โทรของเรานะครับอยู่ในเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่มันก็จะขึ้นมาเป็นป๊อปอัพหน้าจอลักษณะนี้นะครับตรงนี้ง่ายเลยนะครับเราก็นำหมายเลขตรงนี้มากรอกยืนยัน OTP นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เบอร์โทรอยู่เครื่องอื่นเราก็เข้าไปที่กล่องข้อความเนาะกล่องข้อความโทรศัพท์นะครับจากนั้นเข้าไปที่กล่องข้อความ Shopee นะครับมันก็จะมีรหัส OTP นะครับ6หลักมาให้เราก็ให้เราจำรหัส OTP ตัวนี้เพื่อนำไปใส่ยืนยันในแอป Shopee นะครับโอเคเมื่อกรอก OTP ครบ6หลักแล้วปุ่มถัดไปนะครับมันก็จะแสดงผลมาในลักษณะนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับตรงนี้มันจะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับให้เพื่อนๆตั้งรหัสผ่านของเพื่อนๆที่อยู่ระหว่าง8ถึง16ตัวนะครับตั้งรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยนะครับแนะนำให้กดตรงรูปตาตรงนี้1ทีนะครับมันจะแสดงผลเป็นรหัสผ่านของเรานะครับเราลองตรวจเช็ครหัสผ่านตรงนี้ให้ดีอีก1ทีนะครับถ้าเราแน่ใจว่ารหัสผ่านตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็ให้เรานะครับกดตกลงได้เลยโอเคมันจะขึ้นมาว่าตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับในลักษณะนี้เนาะขั้นตอนต่อไปนะครับป้อนเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าอีเมลของเราและรหัสผ่านใหม่เข้าไปเลยครับจากนั้นกดเข้าสู่ระบบนะครับโอเคมันก็จะเข้าแอป Shopee ที่เป็นบัญชีของเราแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาลืมรหัสผ่านนะครับแก้ได้ไม่ยากเลยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามตรงจุดไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ